หน้า20นะครับผมหนังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศนะครับเล่มนี้เป็นเล่มตำราเรียนนะครับหนาไม่ใช่แบบฝึกหัดเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็บอกว่าให้ listen นะครับให้ฟัง and และนะครับผมให้ tick ก็คือให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปว่าคลิปเสียงนั้นขอพูดถึงกีฬาชนิดไหนนะครับนะก็ให้ tick เครื่องหมายลงไปในกีฬาชนิดนั้นคุณครูก็ติ๊กให้แล้วนะครับก็คือกีฬาสกีกีฬาคลามบิ้งแล้วก็กีฬาเทนนิสนะครับโดยมีคำคุณศัพท์บอกว่า the most exciting นะครับก็คือกีฬาที่ทำให้ตื่นเต้นที่สุดก็คือกีฬาคลามสกีนะครับส่วนกีฬาที่อันตรายที่สุดก็คือ the most dangerous นะครับก็เป็นกีฬาคลามบิ้งนะครับและก็กีฬาที่น่าเบื่อนะครับนะในคลิปเสียงนะครับนะไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงทั่วไปThe most boring นะครับก็คือกีฬาเทนนิสดังนั้นนักเรียนมาฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับผม Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 3 Listen and tick You like different sports. Which sport is the most exciting? Well, sailing is exciting and skiing and surfing.I think skiing is the most exciting. Do you? Yes, which is the most dangerous then? Doing skateboarding is dangerous, but I think climbing is the most dangerous. How about you? Me too. I think climbing is the most dangerous. Well, which is the most boring? That's easy. Ping pong is the most boring.โอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมทีนี้คุณครูจะมาแปลให้ฟังนะครับนะเพราะว่ารายละเอียดในคลิปเสียงนั้นเขาไม่ได้เขียนตัวหนังสือไว้นะครับแต่ว่าคุณครูพี่นันก็นำมาเขียนให้นักเรียนเรียบร้อยนะครับนะเพื่อเป็นการสะดวกนะครับผมในการนำมาเรียนนะครับนะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับในคลิปเสียงเป็นบทสนทนานะครับผมระหว่างซูนะครับเฮนรี่นะครับนะซูบอกว่า you like different sport นะครับคุณชอบกีฬาที่ชนิดแตกต่างกันไปนะครับ different แปลว่าแตกต่างนะครับ sport แปลว่ากีฬาคุณชอบกีฬาที่แตกต่างกันไปWhich sport is the most exciting นะครับก็คือกีฬาชนิดไหนที่คุณคิดว่าเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดนะครับเฮนรี่ก็เลยตอบว่าโอ้นะครับ well เป็นคำอุทานนะครับ Sailing is exciting นะครับก็คือการเล่นเรือใบนั้นเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นที่สุด And skiing and surfing และก็กีฬาเล่นสกีและก็เล่นเซิร์ฟด้วยนะครับเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นที่สุดI think ฉันคิดว่า skiing is the most exciting กีฬาเล่นสกีนะครับเป็นกีฬาที่คือกีฬาทั้ง3ชนิดเนี้ยนะครับเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นและที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็จะเป็นกีฬาสกีนะครับนะแล้ว do you ก็คือและเธอล่ะคิดอย่างไรดังนั้นก็ขีดเครื่องหมายลงไปที่กีฬาสกีนะครับ the most exciting สู้นะครับผมซูก็เลยบอกว่า yes นะครับฉันก็เห็นด้วยว่ากีฬาสกีนั้นเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ถามว่า which is the most dangerous แล้วกีฬาไหนล่ะที่เป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดนะครับเฮนรี่ก็เลยตอบว่า doing skateboarding is dangerous ก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับนะเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดแต่ว่านะครับ I think ฉันคิดว่าclimbing นะครับก็คือการปีนเขานั้น is the most dangerous เป็นกีฬาที่อันตรายที่สุด how about you แล้วเธอล่ะคิดว่ากีฬาชนิดไหนเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดซูก็เลยตอบว่า me too นะครับก็คือฉันก็เห็นด้วยนะว่ากีฬาสเก็ตบอร์ดนั้นอันตรายที่สุด I think แต่ฉันคิดว่านะครับ climbingการปีนเขานั้น is the most dangerous นะครับการปีนเขาเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเราก็ไปติ๊กเครื่องหมาย
ในการปีนเขานะครับเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุด Well, oh, นะครับ which is the most boring แล้วกีฬาไหนล่ะเป็นกีฬาที่น่าเบื่อที่สุดนะครับ So, นะครับถามนะครับ Henry ก็เลยตอบว่า That easy นั่นเป็นคำตอบที่ง่ายมากนะครับเพราะว่าปิงปอง is the most boring นะครับกีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่น่าเบื่อที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ตามคลิปเสียงนะครับหน้าที่พูดนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดู ask and answer นะครับการถามและก็การตอบนะครับผมคุยกัน2คนนะครับนะผู้ชายถามว่า Which sport is the most exciting นะครับว่ากีฬาชนิดไหนเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า I think ฉันคิดว่า surfing นะครับการเล่นเซิร์ฟนั้น is the most exciting เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ถามกลับมาว่า How about you แล้วเธอล่ะคิดว่ากีฬาชนิดไหนเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดผู้ชายก็เลยตอบว่า I think ฉันคิดว่า skateboarding นะครับการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้น is the most exciting เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้นักเรียนสับเปลี่ยนกันสนทนานะครับผมแล้วก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่20นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปต่อหน้าที่21เลยครับ All right. Okay.